สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ What to Know กับโจ้ชลวิทย์นะครับวันนี้นะครับ What to Know มาไลฟ์นะครับตอนเช้าๆแบบนี้นะครับอยากจะมาชวนคุณผู้ชมคุยนะครับไปด้วยกันประเด็นที่มันน่าสนใจมากๆนะครับท่ามกลางความกังวลของทั่วโลกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยมีการประชุมสามัญประจำปีของสหประชาชาติเกิดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับผู้นำทั่วโลกเนี่ยประมาณ100กว่าประเทศเนี่ยเข้าร่วมนะครับแม้ว่าปีนี้คือมีสถานการณ์โควิด-19นะครับก็เลยมีการประชุมแบบไฮบริดกันนะครับทั้งแบบมีการส่งผู้แทนไปร่วมประชุมบางประเทศนะครับตัวผู้นำเนี่ยเดินทางไปร่วมประชุมด้วยเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการประชุมแบบออนไลน์นะครับแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์มานะครับหลายๆประเทศเนี่ยจริงๆก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือบางคนเขาอยากมานะฮะร่วมประชุมที่นครนิวยอร์กแต่ว่ามาไม่ได้เนาะเพราะว่าการฉีดวัคซีนเป็นการฉีดนะฮะจากผู้ผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองในสหรัฐเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถเดินทางมาได้แต่มี2ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมยืนยันชัดแน่นอนนะฮะก็คือผู้นำของรัสเซียนะครับอย่างวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็สีจิ้นผิงนะฮะประธานาธิบดีของประเทศจีนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมที่นครนิวยอร์กด้วยตัวเองแต่จะเป็นแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เข้าไปนะครับ from home นะฮะ from home country ทีนี้ประเด็นหลักๆที่เขาจะพูดถึงกันเลยก็คือนะฮะความขัดแย้งนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานวันนี้alongside นะสิ่งที่เราจะรายงานควบคู่กันไปด้วยนะครับโจ้ก็เลยอยากจะหยิบบางแง่บางมุมของอัฟกานิสถานนะครับมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยผ่านไปประมาณ5สัปดาห์แล้วหลังจากที่ตาลิบันนะครับเขาไปเทคโอเวอร์นะฮะประเทศอัฟกานิสถานมาได้แล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นรัฐบาลนะแคบิเนตที่แบบตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไป5สัปดาห์กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นว่าตอนนี้สภาพความเป็นอยู่ของเขานะครับมันน่ากลัวมากนะครับมันเลวร้ายมากๆกลุ่มเปราะบางที่เจ้าอยากจะพูดถึงวันนี้มีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกเลยก็คือ LGBTQ นะฮะหรือว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเหมือนกับธงที่ขึ้นอยู่ข้างหลังนี้นะฮะนี่ก็เป็นในต่างประเทศนะครับที่เขามีการเรียกร้องนะฮะ We stand with LGBTQ community in Afghanistan นะคือเป็นการออกมารณรงค์บอกว่าเรายืนอยู่ข้างคุณอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้หญิงนะครับผู้หญิงในอัฟกานิสถานที่แบบชีวิตได้รับผลกระทบไปเต็มๆแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้20ปีก่อนนะฮะก่อนที่สหรัฐจะเข้ามาคือสิทธิของสตรีเนี่ยค่อนข้างแบบโคตรจะแบบ strict นะฮะ limited มากๆจำกัดมากๆเขาพูดไว้แล้วในครั้งนี้ว่าตาลิบันจะไม่ปกครองแบบเดิมจะมีการเคารพสิทธิของสตรีแต่เชื่อไหมครับว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะฮะคือพอมีการยึดอำนาจมีการยึดอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยสิ่งที่พูดไปตอนแรกเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราเห็นข่าวออกมาแบบเกือบจะทุกวันในการทวีตนะฮะหรือว่าปฏิบัติกับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็น LGBT หรือว่าผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เขาอาจจะสัญญาไว้ตอนแรกเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยและที่สำคัญอาชีพที่มันเคยเป็นอาชีพที่แบบค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆอย่างผู้พิพากษานะฮะตอนนี้กลายเป็นว่าอันตรายทำไมอาชีพผู้พิพากษาถึงอันตรายนะครับเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องนี้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นผู้พิพากษาผู้หญิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องอื่นๆด้วยถ้าเราจะไปดูหน้าตาของเว็บไซต์ข่าวด้วยกันเลยแล้วกันนะครับค่อยๆแบบดูแล้วก็อ่านไปนะครับแล้วก็คือหลายๆเว็บข่าวเนี่ยโจ้รู้สึกว่าเขามีการไปได้บทสัมภาษณ์มาน่าสนใจไม่รู้ไปได้มาได้ยังไงนะเพราะหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกลัวนะฮะแล้วก็หลบซ่อนตัวเองอยู่ด้วยนะครับพาไปดูที่นี่เลยนะฮะเป็น CNN ก่อน CNN เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่า angry and afraid นะฮะทั้งโกรธทั้งกลัว Afghanistan's LGBTQ community say they are being hunted down ตอนนี้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอัฟกานิสถานบอกว่ากำลังถูกไล่ล่านะฮะ hunted down นะฮะคำว่า hunt คือการไล่ล่านะครับถูก hunted down หลังจากที่ตาลิบันเนี่ยเขาเข้ามาปกครองได้นะครับเขาบอกว่ายังไงตอนนี้คุณผู้ชมสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับเขาบอกว่า growing up as a teenager in Afghanistan นะครับ Rabia Balki felt lucky อันนี้เป็นเคสหนึ่งนะครับของคนที่ชื่อว่า Balki นะเขาบอกว่ารู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้เกิดแล้วก็เติบโตในประเทศอัฟกานิสถานแต่ทำไมนะฮะทำไมถึงกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วมันมีปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าการที่ตาลิบันเข้ามานี่แหละเขาบอกว่าคือเธอเนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะเป็นคนที่ born in a country with a long history of discrimination against its LGBTQ people แม้ว่าจะอยู่ในประเทศนะครับที่เป็นสังคมที่มี long history ประวัติศาสตร์อันยาวนานของการแบบ
เลือกปฏิบัตินะฮะ discrimination คือการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBTQ community นะกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแต่เธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอรู้สึกโชคดีที่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวแม้ว่าประเทศอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ครอบครัวของเธอยอมรับในการเป็นเลสเบี้ยนของเธอเบลคี้บอกว่ายังไงต่อเขาบอกว่าตอนนี้ that rare acceptance has put their lives at risk นะฮะตอนนี้เนี่ยคือการยอมรับที่มันค่อนข้างแรร์มากๆไม่ค่อยเกิดขึ้นแบบนั้นคือการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยกลายเป็นว่าทำให้ทั้งตัวเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อตาลิบันเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับในกรุงคาบูเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมี a wave of physical violence นะฮะมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น fear of Afghanistan's gay, lesbian and transgender population กลุ่มประชากรที่เป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเป็น transgender หรือว่าคนข้ามเพศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกลัวหนักมากนะครับเขาบอกนะครับว่า as soon as the Taliban recapture Kabul in August หลังจากที่ตาลิบันเนี่ยเขาเข้ามายึดครองนะฮะประเทศอัฟกานิสถานได้นะครับ her family went into hiding หลังจากเข้ามายึดปุ๊บนะฮะครอบครัวของบาวคีเนี่ยเขาเข้าไปหลบภัยทันทีหลบทำไมนะก็คือประเด็นของการเป็น LGBTQ นี่แหละตอนนี้ชื่อของบาวคีแล้วก็ 5 other LGBTQ people inside Afghanistan who spoke to CNN นะครับก็ถูกเป็นชื่อที่ close to username of famousfemale afghan poet who she considered brave and a hero คือ CNN ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ได้มีการใช้ชื่อนะครับที่เป็นชื่อคนอื่นเพื่อที่จะป้องกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัย The 20-year-old university student is one of the hundreds of LGBTQ people in Afghanistan นะครับคุณบาวคีเนี่ยอายุ20ปีเท่านั้นแล้วก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับพยายามที่จะขอความช่วยเหลือไปยังนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น activist หรือว่า advocates ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือว่าทำยังไงก็ได้ช่วยพาพวกเขาหนีออกจากประเทศไปทีเถอะนะฮะอยากที่จะ flee นะฮะหนีออกจากประเทศไปบาวคีเนี่ยบอกว่า the situation gets worse every day สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆทุกๆวัน fear of arrest is part of the life now that I have such stressand I can't sleep นะฮะไม่สามารถนอนหลับข่มตาหลับได้อีกต่อไปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมประเด็นคือ punishment หรือว่าบทลงโทษที่ว่าเนี่ยหากยึดตามกฎของอิสลามกฎหมายอิสลามนะครับที่ค่อนข้างมีความรุนแรงนะครับเราจะเห็นในหน้าข่าวนะครับมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการปาหินนะฮะสิ่งที่หลายคนเนี่ยเขากลัวคำถามก็คือตาลิบันในยุคใหม่ที่เขาเคลมเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถนะครับปกครองด้วยการใช้กฎหมายที่มันได้รับการยอมรับในนานาชาติได้หรือเปล่าอันนี้มาดูกันนะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นก็คือความเคลียร์ชัดนะครับดูจากข่าวเนี่ยที่เขาเขียนไว้นะครับคุณผู้ชม It's not clear yet how severely the Taliban will enforce its strict religious laws นะฮะยังไม่มีความเคลียร์ชัดเจนใดๆทั้งสิ้นว่าตาลิบันเนี่ยเขาจะเอายังไงจะบังคับใช้กฎหมายแบบรุนแรงขนาดไหนนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมครับคือเดือนกรกฎาคมมีผู้พิพากษาคนหนึ่งของตาลิบันเขาไปให้สัมภาษณ์ไว้นะครับกับหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า Bild นะฮะ BILD นะเป็นหนังสือพิมพ์ของประเทศเยอรมนีไปให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแบบนี้ครับ There were only two punishments for homosexuality มีเพียงแค่2 punishment หรือว่า2บทลงโทษเท่านั้นสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะฮะหรือว่ากลุ่มคนที่รักเพศเดียวกันก็คือ homosexuality อย่างแรกก็คือ stoning ครับคำว่า stoning มาจากคำว่า stone นะ stone เนี่ยแปลว่าหิน stoning คือการปาหินเขาบอกว่ามีเพียง2วิธีในการทำโทษเท่านั้นลงโทษเท่านั้นอย่างแรกคือการปาหินอย่างที่2นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเขาเขียนว่า being crushed by under a wall being crushed under a wall หากว่าลองย้อนไปดูในข่าวเนี่ยเคยเซิร์ชไปเจอนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวในปี1999ตั้งแต่20ปีที่แล้วนะสมัยที่ตาลิบันยังเรืองอำนาจอยู่นะฮะการ crushed under a wall นะคือการแบบบดขยี้ด้วยกำแพงนะฮะบดขยี้ด้วยกำแพงคือลองเซิร์ชดูใน Google ดูแล้วกันมันก็จะมีภาพนะให้เห็นก็คือเป็นการทำร้ายร่างกายด้วยการบดขยี้ใส่กำแพงนะครับ2 อย่างนี้เป็นวิธีที่เขาจะใช้ในการลงโทษกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอันนี้คือสิ่งที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งของตาลิบันให้สัมภาษณ์ไว้กับหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า Bild นะฮะของเยอรมนีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเอายังไงกันแน่
หากว่าพบว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยเป็น LGBTQ เขาจะทำโทษยังไงอันนี้ยังไม่ทราบนะครับ In the response to a request for comment, a Taliban spokesmanTold CNN that they had no official plans for LGBTQ population. ประโยคนี้ก็คือ CNN เนี่ยเวลาสำนักข่าวต่างประเทศเวลานำเสนอข่าวเมื่อมีการอ้างถึงนะบุคคลที่3เนี่ยอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือตาลิบันใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีการยื่นไมค์ไปหาตาลิบันให้อธิบายว่าสิ่งที่พูดในข่าวเนี่ยคุณมีความเห็นหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับอยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมสมมติมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทำเนียบขาวเขาก็ต้องยื่นไมค์ไปสัมภาษณ์บุคคลที่3นะครับก็คือคนที่ถูกอ้างถึงก็คืออาจจะเป็นคนในทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวโฆษกหรืออะไรเงี้ยนะครับกรณีนี้ก็เหมือนกันโฆษกตาลิบันก็เลยออกมาให้ความเห็นนะครับบอกว่ายังไม่มีแพลนยังไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นว่าจะเอายังไงกับบทลงโทษของกลุ่ม LGBTQ นะฮะนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ว่าวิธี2วิธีนั้นที่ผู้พิพากษาคนนั้นเคยให้สัมภาษณ์ไว้อาจจะเป็นจริงก็เป็นได้หรืออาจจะไม่เป็นจริงก็เป็นได้เช่นเดียวกันโฆษกของตาลิบันเนี่ยเขาก็เลยบอกไว้นะครับว่าหากว่ามีแบบความคืบหน้าเนี่ยจะมาบอกกัน When there is anything I will keep you updated เดี๋ยวจะให้การอัปเดตนะครับในหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าบอลคีเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งใน LGBTQ หลายร้อยคนที่อยู่ในอัฟกานิสถานเท่านั้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะอันนี้คือข่าวเขาบอกต่อไปด้วยนะครับว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอัฟกานิสถานนะครับที่ผู้สื่อข่าวของ CNN เนี่ยเขาได้ไปพูดคุยด้วยนะครับปรากฏว่าเขาได้รับรายงานข่าวมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงหรือว่าการรายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเพื่อนของเขากับพาร์ทเนอร์สของเขาหรือว่าคู่ชีวิตของเขาหรือว่าครอบครัวของเขาหรือว่าคนในคอมมูนิตี้ของเขานะที่เป็น LGBTQ เนี่ยว่าทุกคนเนี่ยได้รับการผลกระทบโดยตรงนั่นคือถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนก็มีนะฮะบัลคี้เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเกย์นะฮะแล้วก็อยู่ในคอมมูนิตี้หรือว่าในเนเบอร์ฮูดของเขานะครับอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันกับเธอเนี่ยนะคนที่ชื่อบัลกี้ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าหลังจากที่กลุ่มตาลิบันนะครับไปเจอแล้วก็พบตัวนะครับว่าเป็นเกย์เนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นถูกข่มขืนทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่บัลกี้เขายืนยันมา LGBTQ บางคนนะครับบอกกับ CNN ด้วยนะครับโดยที่หลายคนเนี่ยอาจจะมีการโทรศัพท์บางคนเขาก็จะมีการใช้ text message หรือว่าส่งข้อความหาผู้สื่อข่าวของ CNN โดยที่ไม่เปิดเผยนะครับว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหลายคนเนี่ยตอนนี้นะครับพากันหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องเดียวหลบซ่อนตัวกันมาหลายสัปดาห์แล้วก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการเข้ายึดประเทศได้นะครับของตาลิบันหลบอยู่ในห้องเดียวมานานแล้วตาเนี่ยก็คือ staring at the wall นะฮะ endlessly จ้องไปที่กำแพงแบบไร้จุดหมายไม่มีจุดสิ้นสุดบางคนเนี่ยจ้องมือถืออยู่นั่นแหละนะครับจ้องมือถือทำไมเขาบอกว่าจ้องมือถือเพื่อที่ว่าคาดหวังว่าอาจจะมีคนโทรเข้ามาแล้วก็ให้เบาะแสวิธีการในการหนีออกจากประเทศวิธีการในการเอาตัวรอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบจ้องโทรศัพท์รอแล้วก็ที่สำคัญบางคนเนี่ยโชคดีหน่อยมีเพื่อนหรือว่าคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะครับเขาก็ไปใช้วิธีในการหลบอยู่บ้านเพื่อนปุ๊บนะฮะเพื่อนก็ส่งข้าวส่งน้ำให้กินอันนี้คือโชคดีแต่โชคไม่ดีโชคร้ายที่สุดเนี่ยก็คือบางคนนะครับหลบซ่อนตัวอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆคนเดียวชั้นใต้ดินของตึกอะไรไม่รู้คนเดียวในขณะที่น้ำและอาหารเนี่ยกำลัง running out นะฮะนี่คือสิ่งที่ CNN เขียน running out คือค่อยๆหมดไปไม่รู้ว่าจะกล้าออกไปได้ยังไงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เลวร้ายมากจริงๆแล้วมันก็กำลังเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวโจ้พาไปดูอีกสำนักข่าวนึงตาลิบันจะไม่มีความปราณีใดๆ LGBTQ+ นะฮะกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ Afghans go into hiding นะฮะอันนี้คือสิ่งที่พูดเหมือนกันก็คือตอนนี้พวกเขาก็หลบกันอยู่ทีนี้ The Guardian เนี่ยพูดถึงเคสของคนที่ชื่อว่าไลลาไลลาเป็น transgender woman นะครับผู้หญิงข้ามเพศที่อยู่ในอัฟกานิสถานเธอบอกว่าตอนนี้เธอกลัวมาก I don't feel safe in my own roomไม่รู้สึกปลอดภัยในการที่อยู่ในห้องส่วนตัวของตัวเอง I'm scared of the Taliban นะครับรู้สึกกลัวตาลิบันมาก When I see them I feel like they would know who I am กลัวเหลือเกินว่าตาลิบันเนี่ยจะรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนข้ามเพศนะฮะฉันเนี่ยไม่ใช่เพศแบบตรงไม่ใช่เป็น straight นะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็น transgender กลัวมากๆว่าเขาจะมา beat me kicked me นะมาทำลายร่างกายมาตีมาถีบนะหรือว่า send me to prison คือตาลิบันถ้าเจอแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีความแบบทำร้ายเฉยๆเท่านั้นจะมีการจับ
ุมนะฮะ arrest แล้วก็ส่งไปเข้าคุกอีกด้วยเขาบอกว่า after the chaotic US withdrawal from Afghanistan in August นะฮะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยถอนทหารออกไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับไลล่าก็คือเป็นหนึ่งในเคสของหลายๆเคสเท่านั้นอีกคนนึงชื่อว่าเรมาร์ทครับเรมาร์ทนะฮะเป็นเกย์แมนนะฮะคนนี้เป็นเกย์เขาบอกว่า our lives are in danger นะฮะชีวิตตกอยู่ในอันตรายมากๆ we are afraid of having mobile phoneผู้ชายคนนี้บอกว่ากลัวแม้กระทั่งว่าการมีโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นภัยต่อชีวิตของเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอก I get afraid when I receive calls from unknown number เคยได้ไหมครับ unknown number เนี่ยมันคือเบอร์ใครก็ไม่รู้โทรเข้ามาเขากลัวมากๆกลัวเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มตาลิบันที่โทรเข้ามาทำไมถึงกลัวแบบนั้นมันมีเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมเขาเล่าว่ามี rumors นะฮะเป็นข่าวลือออกมาซึ่งข่าวลือเนี่ยก็อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะบอกว่าตาลิบันจะ tricking gay men into meeting them คำว่า trick คือการเหมือนหลอกล่อบอกว่าทำเป็นโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาไหมเดี๋ยวจะพาหนีออกนอกประเทศนะครับ contacting them on social media ทักมาใน social media with a promise of escapeคำว่า escape เจออีกแล้วคำว่า flee นะหนีออกนอกประเทศอัฟกานิสถาน this caused panic across the country's gay community gay community นะครับคือในชุมชนของ gay LGBTQ นี่คือทุกคนกลัวไปหมดแล้วไม่กล้าแม้แต่จะรับโทรศัพท์คือใจนึงเนี่ยก็ต้องรับโทรศัพท์เพราะว่าอาจจะมีคนโทรมาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือก็เป็นได้แต่ปรากฏว่านะครับหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะรับโทรศัพท์อีกต่อไปเพราะไม่รู้ว่าจะถูกหลอกไปหรือเปล่านะครับหลังจากที่ตาลิบันขึ้นมานะฮะนำประเทศอัฟกานิสถานแล้วนะฮะก็มี new cabinet เกิดขึ้นมีคณะรัฐมนตรีเกิดใหม่เกิดขึ้นด้วยการแต่งตั้งของพวกเขาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกคนเป็นผู้ชายหมดเลยนะฮะสมาชิกของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ชายหมดเลยหลายคนเนี่ยถูกกล่าวหาด้วยซ้ำว่าก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินะครับไม่ว่าจะคดีอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นการฆ่ากันทำร้ายร่างกายหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความกลัวของกลุ่มคนเปราะบางพวกนี้นะก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอัฟกานิสถานเนี่ยไม่น่าจะดำเนินต่อไปในการปกครองนะครับเหมือนกับที่พวกเขาเคยให้สัญญากับนานาชาติไว้นะครับคุณผู้ชมสัญญากับนานาชาติว่าจะเคารพสิทธินะฮะของผู้หญิงของอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาหวาดกลัวกันนะครับไปดูอีกสิ่งนึงนะครับที่เจ้าไปเจอนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆนั่นก็คือสิทธิของผู้หญิงครับคุณผู้ชมสิทธิของผู้หญิงนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เจอในอีกเว็บไซต์นึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาพูดไว้นะครับว่าจะให้สิทธิ์ในการเรียนหนังสือจะให้สิทธิ์นะครับในการที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะไปทำงานได้แต่ปรากฏว่านะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทำไมมันถึงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไปดูนี่ครับหน้าเว็บไซต์นี้นะครับ Afghanistan Taliban announced new rules for female students นะอันนี้คือภาพที่ถ่ายมานะครับหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ dress code ที่พวกเขาต้องใส่นะครับปกคลุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเหลือเพียงลูกตาเท่านั้นนะครับเขียนว่าอย่างไร Afghan universities will be segregated by gender นะครับ university ในประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยจะแบ่งแยกนะครับชั้นเรียนด้วยการแบ่งเพศนะฮะ by gender แบ่งตามเพศมีการแบ่งห้องนะครับคือ2ฝั่งมีม่านกั้นระหว่างชายหญิงแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่งแยกชายหญิงนะฮะมีม่านกั้นสภาพห้องเรียนมหาวิทยาลัยในอัฟกานิสถานเมื่อตาลิบันปกครองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจอแล้วก็ทำข่าวกันไปนะครับทำยังไงนะไปดูเนื้อข่าวเขาบอกว่านักศึกษาในอัฟกานิสถานตอนนี้เนี่ยต้องพบกับการเรียนการสอนที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมนักศึกษานะครับทยอยไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งตามสัญญานิดนึงก็คือจะยังให้ผู้หญิงเนี่ยเขาเข้าไปเรียนหนังสือได้อยู่นะครับในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีการพูดไว้แบบนั้นแต่ปรากฏว่านะครับกลุ่มตาลิบันนะครับมีการกำหนดว่าต้องมีม่านแล้วก็จำกัดสิทธิผู้หญิงในอัฟกานิสถานที่ยังเลือกนะครับจะกลับเข้าไปโรงเรียนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงนะครับอย่างกรุงคาบูลหรือว่าเมืองอื่นๆนะครับอย่างกันดาฮาร์แล้วก็เฮรัตบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอย่างนี้ครับนอกจากจะถูกให้แบ่งแยกในการนั่งคนละฝั่งแล้วก็มีม่านกั้นแล้วนักศึกษาหญิงบางห้องเรียนนะครับถูกแยกออกจากนักศึกษาชายไปคนละห้องเลยแล้วก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าใช้พื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยด้วยในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเขายังสามารถเข้าใช้ได้อยู่นะครับมีการใช้ม่านกั้นซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้มากๆไม่รู้จะทำไปทำไมทั้งที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันเหมือนเดิมนะครับหนึ่งในนั้นคือคนที่ชื่อว่าอัญญิลานะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาบูลอายุ21ปีนะครับเขาบอกว่ารู้สึกแย่มากๆที่ถูกแบ่งแยกกันแบบนี้และสิ่งที่นักเรียนเขารู้
้สึกก็คือเหมือนตาลิบันเนี่ยกำลังพาอัฟกานิสถานนะครับย้อนกลับไปเมื่อแบบ20ปีที่ผ่านมารอยเตอร์บอกด้วยนะครับว่าเขาไปพบหนังสือนะครับเป็นเอกสารแนวทางของการปฏิบัติในการเรียนการสอนมีการถูกส่งต่อไปยังสมาคมมหาวิทยาลัยเอกชนในอัฟกานิสถานนะครับซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าบังคับนักศึกษาหญิงให้สวมฮิญาบนะครับแล้วก็จะต้องมีการแบ่งทางเข้าออกห้องเรียนจัดไว้สำหรับนักศึกษาหญิงเท่านั้นเข้าทางเดียวกันกับนักศึกษาชายไม่ได้เอกสารบอกด้วยครับว่าอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยจะต้องสอนเฉพาะนักศึกษาหญิงและจะต้องสอนแยกห้องกับนักศึกษาชายหากว่าเป็นห้องเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาที่ไม่มากให้สามารถใช้ม่านกั้นได้แต่ว่าถ้ามีนักศึกษามากเกินไปให้แบ่งแยกห้องไปเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอกสารนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าไม่มีการยืนยันจากกลุ่มตาลิบันว่าเป็นนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกบังคับใช้ไปแล้วในมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับมีอาจารย์สอนวารสารศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเฮรัตนะครับบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าวันนี้เขาตัดสินใจแบ่งการสอนออกเป็น2รอบชั่วโมงแรกเนี่ยสอนนักศึกษาหญิงอีกชั่วโมงนึงสอนนักศึกษาชายนะครับแล้วก็บางที่นะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันก็มีเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือการแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับบางทีเนี่ยก็จะแบ่งนะครับแล้วก็แยกกันไปเลยวันนึงมี3กลุ่มนะครับสลับกันเข้ามาเรียนก็นั่นเป็นสภาพนะครับของนักเรียนนะครับในโรงเรียนที่จะต้องเจอแล้วก็เผชิญนะครับหลังจากนี้จะมีกฎอื่นเพิ่มอีกหรือเปล่าดูต่อไปอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพนะครับที่โจ้เกริ่นไว้ตอนแรกแล้วนะครับก็คือกลุ่มอาชีพของผู้พิพากษาผู้พิพากษาเนี่ยจริงๆเป็นอาชีพที่เคยมีความมั่นคงมากๆนะครับแล้วในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับในอัฟกานิสถานเนี่ยมีการเปิดกว้างพอสมควรเพราะว่าล่าสุดตัวเลขที่เห็นเนี่ยคือมีผู้พิพากษาที่เป็นเพศหญิงนะครับมากถึง250คนนะครับในข่าวที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ Afghanistan's women judges are in hiding แต่ว่าตอนนี้พวกเธอนะครับต้องหลบซ่อนตัวเช่นเดียวกัน fearing reprisal attacks from men they jailed นะฮะคำว่า reprisal ก็คือเหมือนกับการเอาคืนการแก้เผ็ดอะไรเงี้ยนะฮะปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้พวกเธอหวาดกลัวกับชีวิตตอนนี้ก็คือครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นผู้พิพากษาเคยตัดสินคดีให้คนเนี่ยเข้าคุกนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ครับทุกอย่างเปลี่ยนไปมันคือสมัยใหม่นะฮะมันคือสมัยของยุคการปกครองของตาลิบันตอนนี้สิ่งที่พวกเธอกลัวก็คือกลุ่มคนที่พวกเธอเคยตัดสินให้จำคุกเนี่ยอาจจะมาเอาคืนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนี่คือความกลัวความหวาดระแวงนะครับต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมไปถึงชีวิตและความปลอดภัยของครอบครัวด้วยเขาบอกว่า tucking in and folds a traditional hijab dress นะฮะ two young sisters jostle and laugh to try อันนี้คือบรรยายถึงสถานการณ์ที่เนี่ยก็คืออยู่กับลูกๆของเธอนะครับตรงนี้นะฮะปรากฏว่าคนคนนี้นะครับเขาบอกว่า now we do not feel safe ตอนนี้ไม่รู้สึกปลอดภัยอีกต่อไป not only from fundamentalists ไม่เพียงแต่กลัวเรื่องของความปลอดภัยนะครับจากกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มหัวรุนแรง extremist ต่างๆ fundamentalists ที่ยึดถือหลักศาสนาแบบเอาจริงเอาจัง but also the men she once jailed นะฮะกลัวกลุ่มคนที่เธอเคย jailed นะเคยจับเข้าคุกเช่นกัน when they came to power the Taliban opened the gates of prisons นะฮะหลังจากที่เข้ามาสู่ power หลังจากที่เข้ามาสู่อำนาจตาลิบันได้เปิดประตูของคุกของเรือนจำนะฮะได้ open the gates of prisons releasing thousands of convicted criminals มีการ release มีการปล่อยตัวนักโทษที่เคยตัดสินนะครับจากคดี criminals ต่างๆนะอาชญากรรมตอนนี้กลัวมากๆนะฮะทั้ง their own life นะครับ the lives of their family กลัวไปหมดAfter the Taliban take over in mid-August, a few dozen women judges fled Afghanistan. มีคนหลายสิบคนนะครับซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาเพศหญิงนะครับในอัฟกานิสถานก็หนีออกจากประเทศไปอย่างสำเร็จแล้ว Those left behind are now in hiding. ใครที่ยังถูก left behind ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องซ่อนตัวต้องเก็บตัวต่อไป According to Judge Vanessa from the US-based International Association of Women Judges หรือว่า IAWJ นะครับอันนี้คือเป็น judge ผู้พิพากษาที่เขาบอกเล่ามากับทาง CNN นะครับ All of the judges who work under the former Afghan governments male and female have been now replaced by Taliban appointees สถานการณ์ตอนปัจจุบันนี้ก็คือใครก็ตามที่เคยเป็นผู้พิพากษาภายใต้การนำของอดีตรัฐบาลของประเทศอัฟกานิสถานในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่ตาลิบันจะเข้ามายึดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนนี้นะครับถูกแทนที่ด้วยกลุ่มผู้พิพากษาที่ถูกเลือกมาด้วยมือของกลุ่มตาลิบันเองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นความปลอดภัยไม่มีความยุติธรรมเชื่อถือได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูต่อไป
they would be angry at any judge who sentenced them แน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยต้องมีความโกรธเคืองแน่นอนนะครับต่อกลุ่มผู้พิพากษาที่เคยทำงานให้กับอดีตรัฐบาลแล้วก็ตัดสินจำคุกคนของพวกเขาตอนนี้นักโทษออกมาแล้วชีวิตทรัพย์สินของคนที่เคยเป็นผู้พิพากษาไม่ปลอดภัยต่อไปความยุติธรรมหลังจากนี้อาจจะมองไม่เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์ก็เป็นได้เพราะว่าทุกคนที่ถูกเลือกมาทำหน้าที่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือคนที่กลุ่มตาลิบันนั้นเลือกมาเองกับมือนี่คือสถานการณ์ความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมน่าเป็นกังวลมากนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้มีความคืบหน้ายังไงเพิ่มเติมอีกเจ้าหญิงมาเล่าให้ฟังอีกนะครับตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เคยสัญญาไว้ในวันแรกอาจจะไม่เกิดขึ้นในการดูแลประชาชนที่ยังหลงเหลืออยู่ในอัฟกานิสถานความช่วยเหลือจากนานาชาตินะครับตอนนี้ยังไม่ส่งไปถึงคนที่ยังติดค้างอยู่และพยายามป้องกันที่จะหนีออกนอกประเทศมีการรายงานบางเคสด้วยนะครับคนที่หนีรอดออกไปได้โดยที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปกับกองทัพของสหรัฐหรือว่าเครื่องบินของนานาชาติที่มีการอพยพประชากรครั้งใหญ่ของประเทศอัฟกานิสถานออกไปยังประเทศที่3นอกประเทศเนี่ยนะฮะปรากฏว่าบางคนนะครับตัดสินใจเดินเท้าออกนอกประเทศบางคนตัดสินใจปีนกำแพงนะครับเข้าไปยังประเทศตุรกีก็มีนะครับปากีสถานก็มีนะครับอันนี้คือผู้รอดชีวิตนะครับเดี๋ยวจะลองหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจมากๆและต้องติดตามกันต่อไปนะครับเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่จะถูกพูดถึงอย่างแน่นอนบนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสหประชาชาติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับ